สวัสดีครับผมชื่อวินครับนี่คือ Channel Vegan Startup ในคลิปนี้ผมจะมาตามรอยออเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ถูกเอ่ยนามแล้วก็พูดถึงในหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะครับอาหารไทยโบราณที่เราอาจจะไม่รู้จักกันครับก็คือเมนูแกงระแวงเทมเป้สูตรวีแกนครับซึ่งสูตรนี้เนี่ยผมแอบใส่เห็ดแชมปิญองลงไปด้วยทำให้มีเนื้อสัมผัสที่มีความอร่อยแล้วก็ลงตัวมากขึ้นครับในคลิปนี้ผมมีเทคนิคสำหรับคนที่อยากจะทำพริกแกงทานเองแบบไม่ต้องตำครกเลยนะครับบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำยังไงลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Vegan Startup ไปด้วยนะครับแล้วผมจะมาแบ่งปันสูตรเมนูอร่อยๆที่เป็นวีแกนเป็นแพนเบสเป็นเจให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันครับเริ่มต้นเรามาทำพริกแกงระแวงกันก่อนครับยี่หร่า 1/4 ช้อนชาลูกผักชีครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชากระเทียม45กรัมหอมแดง30กรัมตะไคร้ซอย2ช้อนโต๊ะข่าสับ1ช้อนชาครึ่งผิวมะกรูดครึ่งช้อนชาพริกขี้หนู8เม็ดพริกชี้ฟ้าเขียว2เม็ดกะปิเจ2ช้อนชาพริกแกงระแวงเราจะใส่ขมิ้นลงไปด้วยนะครับแต่สูตรนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นขมิ้นผงแทนนะครับใครมีขมิ้นชันขมิ้นสดเพื่อนๆสามารถใช้แทนได้เลยนะครับก็ใส่ไปประมาณสักข้อหนึ่งนะครับอย่าเยอะมากไม่อยากจะให้มันเหลืองจนเหมือนแกงเหลืองสักเท่าไหร่นะครับให้ออกอมเขียวอมเหลืองนิดหน่อยกำลังดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมีเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าเครื่องปั่นเนี่ยเวลาเราปั่นพริกแกงนะครับผมไม่แนะนำให้เราใส่ขมิ้นลงไปปั่นกับเครื่องปั่นเพราะผมเคยที่จะปั่นไปแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยแทบจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะโถปั่นนะแล้วล้างออกยากมากแทบจะไม่ออกเลยนะครับต้องอาศัยการปั่นไปเรื่อยๆและสีมันค่อยๆหลุดไปนะครับดังนั้นนะครับผงขมิ้นตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปใส่ตอนทำแกงเลยนะครับตอนตั้งหม้อตั้งไฟเลยแล้วค่อยใส่นะครับผมจะปั่นแค่นี้ก่อนนะครับแกงระแวงสูตรนี้ผมใช้กะทิของยี่ห้อเรียวไทยครับกะทิของเขาทำจากกะทิแท้ 100% เลยนะครับและเขาก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วยครับเป็นแพ็กเกจใหม่บรรจุมาอยู่ในขวดแบบนี้ครับมีให้เลือกขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่เลยครับสามารถเลือกได้ตามลักษณะการทำอาหารของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารกินเองเปิดร้านอาหารก็สะดวกมากๆเลยครับเวลาใช้แล้วเหลือเนี่ยเราก็แค่ปิดฝาแล้วนำเข้าตู้เย็นได้เลยครับเวลาปั่นพริกแกงผมใส่หัวกะทิลงไป100กรัมครับจะทำให้เวลาเราปั่นง่ายขึ้นแล้วก็ละเอียดเนียนขึ้นครับจะบอกว่าเนียนมากเลยนะครับมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งโขกมานั่งตำแล้วนะในยุคนี้เนี่ยมันไปโขกตามบ้านหรือว่าตามคอนโดตามอพาร์ตเมนต์ที่เขาจะด่าเอาเลยนะครับใช้แบบนี้ก็สะดวกดีนะใครอยากจะทำพริกแกงสดๆนะครับกินเองเนี่ยปั่นใส่เครื่องแบบนี้นะครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงไปเยอะเลยนะครับหั่นเทมเป้ตามขนาดที่เราต้องการ250กรัมไข่หั่นท่อน2ต้นพริกขี้ฟ้าแดงสำหรับตกแต่งในสูตรนี้ผมใส่เห็ดแชมปิญองลงไป150กรัมครับเพื่อนๆสามารถดัดแปลงเป็นเห็ดชนิดอื่นตามชอบได้เลยครับเทส่วนผสมพริกแกงลงไปผัดจนกะทิเริ่มแตกมันและพริกแกงเริ่มสุกเดี๋ยวผมจะใส่ผงขมิ้นตอนนี้นะครับให้พริกแกงของเรามีสีออกเหลืองๆนิดนึงนะครับตอนนี้พริกแกงก็จะเริ่มแตกมันแล้วนะครับเทคนิคตรงนี้นะครับคือพยายามอย่าไปคนกะทิมากแต่คนนิดนึงเพื่อให้กะทิไม่ติดหม้อแล้วก็ไหม้นะครับเ
ใส่เทมเป้และเห็ดแชมปิญองผัดให้พอเข้ากันใส่หัวกะทิเรียวไทย250มิลลิลิตรหรือประมาณ1ถ้วยหากใครชอบเหลวหน่อยให้เติมน้ำเปล่าได้นะครับใส่ตะไคร้ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะใส่ใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงระแวงเทมเป้สูตรวีแกนโอเคครับได้เวลาสำคัญมาชิมแกงระแวงตามรอยบุพเพสันนิวาสนะครับตอนนี้อ๋อเจ้ากำลังฮิตเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแกงโบราณสำคัญที่คนไทยอาจจะไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือแกงระแวงนั่นเองพริกแกงที่เราสามารถใช้ได้เลยปกติก็คือพริกแกงเขียวหวานนั่นเองนะครับแกงระแวงเนี่ยเขาจะใช้เป็นพริกสดนะแล้วก็แค่เพิ่มตัวขมิ้นเข้าไปให้มีลักษณะเหมือนอารมณ์เหมือนแกงใต้นิดนึงนะครับสิ่งที่แกงระแวงเนี่ยแตกต่างจากแกงอื่นก็คือว่าเขาจะใส่พวกตะไคร้ลงไปด้วยนะครับอย่างสูตรนี้เนี่ยผมใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลงไปด้วยนะผมรู้สึกว่ามันหอมดีนะครับแล้วก็แกงระแวงเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแกงเป็นน้ำเจิ่งนะครับความข้นของแกงระแวงเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกแกงเขียวหวานหรือว่าแกงเผ็ดนะครับน้ำเขาจะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นแกงระแวงเนี่ยมันจะออกขุกขิกนิดนึงนี่คือความแตกต่างของแกงระแวงนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นเทมเป้นะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่เห็ดแชมปิญองลงไปด้วยนะครับเห็ดแชมปิญองเนี่ยเป็นเห็ดที่แบบผมชอบมากเลยนะมันให้เนื้อสัมผัสดีแล้วก็รสชาติดีมากๆนะครับใครไม่เคยกินลองไปหาซื้อดูนะครับนี่นะครับนี่คือแกงระแวงเทมเป้อร่อยคือพอใช้เทมเป้แล้วอ่ะเราจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะอร่อยเลยเพื่อนๆสามารถใช้เทมเป้ใช้เต้าหู้ชนิดแข็งก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบบถั่วเป็นเม็ดๆเลยที่ต้มสุกแล้วเนี่ยเอามาใส่ทำเป็นแกงแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะแล้วผมจะบอกว่าแกงระแวงเนี่ยเนื้อสัมผัสหรือว่าความข้นเนี่ยมันข้นกว่าเป็นน้ำแกงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆเอาไปกินกับพวกขนมปังพวกแผ่นแป้งเตาตี้ย่าพวกโรตีแล้วก็กินกับข้าวเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับหรือจะกินกับขนมจีนก็อร่อยเหมือนกันนะแต่จะบอกเลยว่ากินกับพวกแป้งอ่ะพวกแผ่นแป้งอินเดียแป้งโรตีแป้งตอร์ติญาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเข้ากันมากๆแล้วเราก็มีสลัดสักถ้วยนึงมาแนมคู่กันนะผมรับรองเลยว่าต้องอร่อยแล้วก็ถูกปากเพื่อนๆแน่เลยครับและเช่นเคยครับสำหรับสัดส่วนแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำก็ไปอ่านแล้วก็เก็บสูตรไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำแกงระแวงสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆส่วนผสมต่างๆแล้วก็วิธีทำทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปเก็บสูตรได้เลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนๆอ๋อเจ้าแฟนๆบุพเพสันนิวาสกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหนังอย่าลืมไปดูนะครับสนุกแล้วก็ตลกมากๆเลย
อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนหนังไทยแล้วก็อาหารไทยแบบนี้นะครับให้คนต่างชาติได้รู้จักกันด้วยนะครับอาหารโบราณแบบนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ความรู้ต่างๆเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่มันจะสูญหายสลายไปยังไงก็ช่วยๆกันนะครับเห็นไหมว่าอาหารไทยทั้งหมดนะครับเราสามารถดัดแปลงมาเป็นวีแกนได้เหมือนกันกินพืชกินผักก็อร่อยได้สไตล์อาหารไทยเช่นเดียวกันครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Vegan Startup เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่อง Vegan Startup ทาง YouTube ก็ใกล้เข้า 100,000 Subscriber แล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจคอยคอมเมนต์คอยพูดคุยคอยทักอินบ็อกซ์มาหาผมตลอดเวลาเลยนะครับเป็นแรงใจสำคัญมากๆที่จะทำให้ผมผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์ผลิตคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะอ้อเจ้าสวัสดีครับ